บันทึกไทยเบฟหน้านี้อยู่เคียงข้างกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้สังคมกับบ้านอารีพื้นที่แห่งธรรมเสียงสวดมนต์ที่ดังกึกก้องแข็งแรงตั้งจิตสร้างสมาธิจะส่งผลเป็นพลังคุ้มครองแก่ผู้ที่เชื่อและศรัทธาผู้ที่ดำรงอยู่ในเส้นทางธรรมเพราะว่าที่นี่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่มากกว่าห้องสมุดเป็นอะไรที่มากกว่าธรรมะมันจะมีหลากหลายแง่มุมไม่ว่าจะเข้ามาเป็นจิตอาสาเข้ามาเพื่อศึกษาหาความรู้ด้านธรรมะเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจเข้ามาหาความสงบบางทีอาจจะปิ๊งในแง่มุมไหนสักแง่มุมหนึ่งที่ว่าชีวิตมันมีความสุขมากขึ้นบ้านอารีพื้นที่สีขาวใจกลางกรุงแห่งนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นจุดหมายของผู้ที่ใฝ่หาพระธรรมและคอยเปิดบ้านรอต้อนรับให้ผู้ที่ผ่านไปมาได้แวะเวียนเข้ามาเริ่มต้นเรียนรู้ธรรมะและพร้อมสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมต่อไปหลังจากที่ผมมาที่มูลที่บ้านอารีนะครับที่ผมได้คือได้ความรู้ที่เพิ่มขึ้นอันที่สองก็คือได้ใช้ชีวิตกับตัวเองเราเองได้รู้ว่าความสุขจริงๆมันคืออะไรเหมือนกับเราหาความสุขของเราเจอครับการดำเนินชีวิตนะตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยถ้าเรามีธรรมะเนี่ยมันก็จะทำให้เราร่มเย็นจากที่ใจร้อนที่แบบว่าโอ้โหอยากจะได้นู่นอยากได้นี่เป็นของตัวเองพลิกทัศนคติมุมมองมันทำให้มีความสุขหาความสุขได้จากจุดเล็กๆปัญหาที่พบเจอนั้นคือการห่างไกลจากธรรมะห่างไกลจากพระพุทธศาสนาเปิดช่องโหว่ให้เหล่าอธรรมเข้าครอบงำจิตใจการสร้างสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตที่ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาให้มากขึ้นจะเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวพุทธในสังคมไทยได้ซึมซับและรับรู้ได้ถึงกลิ่นแห่งศีลธรรมบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน